วันนี้นะคะจะมาพูดในของกระทรวงดีนะคะมิจฉาชีพตัวร้ายกับนายดีนะคะวันนี้มาดูตั้งแต่ตัวชี้วัดก่อนเลยว่ากระทรวงดีเป็นกระทรวงที่มีภารกิจค่อนข้างเยอะนะคะขอสไลด์หน้าเมื่อกี้ค่ะมีภารกิจค่อนข้างเยอะนะคะแต่ตัวชี้วัดค่ะตัวชี้วัดกับภารกิจของกระทรวงดีเนี่ยไม่สะท้อนความเป็นจริงค่ะหมายความว่ายังไงคะลองดูตามตารางของตัวชี้วัดนะคะของกระทรวงดีค่ะมีตัวชี้วัดเขาเรียกว่าชี้วัดดัชนีชี้วัดเชิงคุณภาพนะคะที่เกี่ยวกับว่าประชาชนเนี่ยมีความพึงพอใจกับการทำงานในการปกป้องนะคะปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับดิจิตอลเนี่ยร้อยละ95นะคะแล้วก็มีอัตราร้อยละความสำเร็จนะคะของประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือด้านคดีเนี่ยร้อยละ94นะคะแล้วก็ร้อยละความสำเร็จนะคะของการจับกุมผู้กระทำความผิดนะคะเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเนี่ยร้อยละ95ค่ะท่านประธานซึ่งสวนทางกับข่าวในปัจจุบันที่เราจะเห็นว่าการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีเนี่ยมีเป็นจำนวนมากนะคะแล้วก็เรื่องการจับกุมการดำเนินคดีเนี่ยก็อาจจะยังไม่เป็นไปตามตัวชี้วัดก็ได้นะคะสไลด์ถัดไปค่ะดิฉันก็เลยขอข้อมูลในคณะกรรมการค่ะว่าในการทำงานของกระทรวงดีเนี่ยมีสถิติในการปิดเว็บไซต์อาชญากรรมออนไลน์เนี่ยนะคะจำนวนประมาณย้อนหลัง1ปีเนี่ยเท่าไหร่นะคะซึ่งทางกระทรวงดีก็ได้สัดส่งเอกสารมาให้ทางกรรมการค่ะโดยเราจะเห็นได้ว่าสถิติการปิดเว็บไซต์อาชญากรรมออนไลน์ย้อนหลัง1ปีนะคะมีการปิดเว็บไซต์ไป 7,000 กว่า URL ค่ะใน 7,000 กว่า URL นี้นะคะอันดับ1 4,000 กว่า URL นะคะซึ่งเป็นแบบเกินประมาณ 50% เนี่ยเป็นการปิดเว็บไซต์ก็เลยนะคะไปดูไปต่อได้ไหมคะหมดแล้วใช่ไหมคะอันนี้ก็เลยไปดูค่ะว่าเขามีการแนะนำให้ความรู้เรื่องอะไรนะคะสรุปก็คือเป็นการทำเพลงนะคะเรื่องว่ามงคลมาโอนเงินให้เปียกหน่อยนะคะแล้วก็โปรดักชันก็หรูหราอลังการมากๆนะคะก็เป็นประมาณนี้นะคะการนั้นก็เลยขอมีการเสนอในการปรับลดนะคะงบประมาณของดีอยากให้ดีได้ทำในงานที่ดีจะควรจะต้องทำนะคะแล้วก็ที่เหลือนะคะเราก็มีการบูรณาการไปยังองค์กรต่างๆให้ทำงานในส่วนของที่เขาจะต้องทำเพื่อทำให้เราใช้งบประมาณในการทำงานเนี่ยน้อยลงค่ะแค่งบประมาณของคอเซ็นเตอร์ถ้ารวมกันได้นะคะเราจะประหยัดงบประมาณของคอเซ็นเตอร์ไปได้หลายร้อยล้านนะคะขอบคุณมากค่ะ